สวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้าสู่แฟนมันแท้ช่วงที่3นะคะวันนี้เป็นคิวของคำถามข้อที่11ถึง15นะคะหมวดหมู่วันนี้ก็จะค่อนข้างกระจัดกระจายเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนซะเยอะนะคะถ้าใครสนใจลองมาฟังกันดูได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยดูภาคแรกๆนะคะลองย้อนไปดูนะคะเราถามคำถามแล้วก็ตอบคำถามใน My Secret Bistro นะคะบางอันจะเป็นคำถามพื้นฐานบางอันก็จะเป็นแบบที่แบบโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยหรอนี่อะไรอย่างนี้นะคะลองไปดูกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำคลิปที่สอนหลายๆอย่างที่มันแบบเหมือนต้องใช้เวลาในการอธิบายเยอะเช่นแบบรูบี้ไปทำไรดีหรือว่าเนื้อเรื่องอันล็อกยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวลองไปดูคลิปในซีรีส์ของเราได้นะคะบางทีเราก็รีวิวแอปอื่นๆเกมอื่นๆหรือว่ามีวาดรูปด้วยนะลองไปดูได้นะโอเค มาที่คำถามข้อที่11ค่ะข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่แบบเราไม่ได้สังเกตบางคนที่เล่นเยอะๆมากจริงๆถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีลิมิตด้วยเว้ยนะคะคำถามคือจำนวนกระดิ่งที่เราไปสั่นกระดิ่งของเพื่อนได้กี่ครั้งโว้ยากไหมยากไหมรู้กันหรือเปล่าเอ่ยเคยสังเกตกันไหมเอ่ยนะคะไปที่เฟรนด์ค่ะลองดูเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะแอคทีฟบ้างไม่แอคทีฟบ้างคนที่แอคทีฟก็จะขายของส่งเรือกันนะคนที่แม่ทิพย์ก็จะแบบไม่มีกระดงกระดิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้มันจะมีตัวเลขตรงแถบนี้อยู่สังเกตหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะปาบนะคะมันจะบอกว่าเราสามารถช่วยเพื่อนส่งเรือได้อีกกี่ครั้งนี่27ครั้งนี่นะคะไป help เพื่อนก็คืออันนี้น่าจะเป็น PT เนาะน่าจะเป็นแบบไปขอทำงานพาร์ทไทม์ของเพื่อนได้20ครั้งต่อวันนะต่อวันแล้วก็ไปช่วยเพื่อนไอ้หมวกกุ๊กเนี่ยมันก็รู้สึกเราไม่แน่ใจว่าได้อะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือได้แค่คนละครั้งอ่ะน่าจะคนละครั้งนะคะก็คือถ้าเราไปบ้านเพื่อนคนที่11แล้วเนี่ยเราก็จะแบบกดหมวกกุ๊กไม่ได้แล้วกดไอ้หมวกเชฟเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวอันนี้ expedition นะคะก็เราจะไป request ขอยืมพนักงานเพื่อนมาออกล่าของเราอ่ะได้10คนต่อวันนะคะต่ำกว่านี้ก็ได้นะไม่ขอก็ได้ไม่อยากง้ออะไรอย่างนี้นี่คือเราจะขอได้ก็ต้องขอคนที่แบบมีสตาฟเยอะๆจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขามีสตาฟอยู่4คนแล้วเราจะไปขอยืมอันนี้น่าสงสารนะอย่าไปทำนะโอเคแล้วก็นี่คือคำตอบที่เราถามข้อ11นะคะว่าจำนวนกระดิ่งที่ไปสั่นของเพื่อนได้20ครั้งสำหรับโกลเด้นเบลและ10ครั้งสำหรับพิงค์เบลนะคะถ้าอยากจะรู้ว่ากระดิ่ง2อันนี้มันต่างกันยังไงเราเฉลยให้เลยก็ได้ ไม่ต้องไปคำถามข้อต่อไปเราเฉลยให้เลยก็ได้นะคะคือแต่เราจำไม่ได้ว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่นะอาจจะ10หรือ20คือพิงค์เบลเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่เลเวลต่ำกว่าเราค่ะเราจำไม่ได้ว่า10หรือ20เลเวลนะแต่โกลเด้นเบลก็คือจะเป็นเพื่อนที่เลเวลใกล้ๆกับเราหรือว่าสูงกว่าเรามากๆนั่นเองนะคะแล้วการจะไปสั่นกระดิ่งเพื่อนได้เนี่ยก็คือว่าเพื่อนต้องมีสล็อตว่างคือแต่ละคนน่ะจะมี6สล็อตสำหรับสั่นกระดิ่งเพื่อนเข้ามาครั้งที่1 2 3 4 5 6สล็อตจะเต็มนะคะเราจะต้องกดปาร์ตี้ไทม์ก่อนเพื่อเคลียร์สล็อตนั้นนั่นเองนะคะงงมั้ยอ่ะงงมั้ยไม่งงนะถ้างงก็ลองฟังใหม่โอเคต่อไปที่ข้อ12เลยดีกว่านะคะสัญลักษณ์ที่อยู่ในหน้าอวตารของเพื่อนแต่ละอันเนี่ยคืออะไรกันบ้างโอ้สังเกตกันไหมมันไม่ใช่มีแค่แบบมันไม่ใช่มีแค่รูปเพื่อนหรือชื่อเพื่อนนะมันยังมีเลเวลเพื่อนแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะคะมันช่วยบอกอะไรเราได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นตัวไอ้ขวดน้ำสีอ่ะเราไม่แน่ใจนะแต่เราเข้าใจว่าคนที่เราไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟต่อกันน่ะมันจะเป็นสีหนึ่งอ่ะอันนี้ขวดน้ำสีเราไม่แน่ใจจริงๆถ้าใครรู้บอกหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นอุ้ย back please back สัญลักษณ์ที่เป็นตัวรูปคน2คนแล้วหัวใจระหว่างกลางนี่เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ามูชัวสัญลักษณ์มูชัวเฟรนด์คือ
อารมณ์คล้ายๆ Facebook อ่ะเพื่อนที่อยู่เพื่อนที่มีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวอันนี้มันคือแบบเพื่อนที่ช่วยเหลือกันจนรักกันจนสนิทกันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเรามีอันไหนบางคนเขาก็จะมีข้อปฏิบัติในการขอทำพาร์ทไทม์ว่าต้องเป็นมูชัวร์เฟรนด์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าเรายังไม่มีสัญลักษณ์นี้กับเขาอ่ะคือเรายังสนิทกับเขาไม่พอนะคะเขาอาจจะยังไม่ให้เราทำพาร์ทไทม์ของเขาก็ได้ในบางชั้นบางชิ้นอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เชฟเนาะสัญลักษณ์เบลต่างๆนะคะนี่โอ้คนนี้เกือบครบเลยอ่ะมีส่งเรือด้วยนะคะก็รูปเรือรูปเล็กๆนะคะตรงบ้าเหมียวนี่นะคะก็คือแสดงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในการส่งเรือแต่บางทีเกมมันจะมีบั๊กว่าคือมีคนช่วยเขาไปแล้วล่ะแต่แอคคอนตรงนี้ยังไม่อัปเดตก็มีเหมือนกันนะคะมีใครมีโกลเด้นเบลให้เราริงบ้างไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะคะเพื่อนเราส่วนใหญ่ได้ตายจากเราไปแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้มีโกลเด้นเบลเข้าไปเลยนะคะนี่ก็จะมีโกลเด้นเบลตรงนี้ปิ๊ง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 นะคะโอเคเราก็จะไปกดนี่เราก็จะได้เรนโบว์มาเรนโบว์ได้มาทำอะไรเราไม่ค่อยแน่ใจนะมาดูก่อนดีกว่าว่าเราช่วยเพื่อนได้ไหมส่งเรือโอเคได้ก็จัดไปนะคะโอเคพาร์ทไทม์ช่วยหน่อยแล้วกันนะ100,000ตอนนี้เขาใช้เวลา1วัน10ชั่วโมงนะคะยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าถ้าได้เราเวลามันถึงจะลดลงไปเนาะโอเคสัญลักษณ์ของเพื่อนก็ประมาณนี้เนาะต่อไปที่ข้อ13ค่ะข้อ13จะดูอวตารเพื่อนย้อนหลังรัวๆทำได้ยังไงนี่เคยสังเกตกันไหมเพื่อนเปลี่ยนรูปแล้วเราหาเพื่อนไม่เจอทำไงดีใช่คนนี้หรือเปล่านะลองเข้าไปดูตรงนี้ค่ะไปที่เฟรนด์เนาะไปที่คนนี้แล้วกันเป็นคนที่เล่นมาอย่างยาวนานมากแล้วชีเปลี่ยนรูปบ่อยนะคะชูการ์โดนัทค่ะเป็นเพื่อนเราที่คือเขามีเพื่อนเยอะมากวิสิตเตอร์วันละ700อ่ะคิดดูแล้วกันนะคะเข้าไปที่อวตารของเพื่อนเลยค่ะจะเห็นรูปนี่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นรูปของเขาที่เขาใช้เป็นรูปอวตารล่าสุดนะคะสูงสุด6รูปมั้งนี่โอ้เขาซูมได้ด้วยอ่ะซูมได้ด้วยดึง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 นะคะน่ารักเชียวส่วนอันนี้ข้างล่างจะเป็น recent visitors นะคะถ้าเราเข้ามาเขาก็จะเห็นเป็นรูปเราด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมาต่อกันที่คำถามข้อที่14ค่ะ letter เอาไว้ทำลายนะคะ letter ก็คือจดหมาย letter คือจดหมายดู storage consumable มีไหมไม่ใช่ไม่มี etc ไหมอยู่ไหนนะมันไม่ได้อยู่ในนี้นะคะมันไม่ได้กินสล็อตอะทำเควสสำเร็จแล้วขอรับเควสก่อนนะอุ้ยมีคนขายครีมขายทำไมอ่ะก็ซื้อได้ปะโอเคขออันเนื้อเรื่องแป๊บนึงนะคะทุกคนเงียบเงียบเงียบเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมจะมายึดเลสตลองฉันเหรออะไรอย่างงี้เธอไม่มีสิทธิ์นะพระราชินีเงียบเงียบเงียบหยุดนะดิฉันตัดหัวเลยเนี่ยเป็นพระราชินีที่แบบเผด็จการสุดๆนะคะเหมือนกับว่าอลิสเนี่ยไปผิดสัญญากับราชินีสักอย่างนะคะ Death Sentence โอ้โทษประหาร What โอ้โหอลิสยังไม่ได้โอกาสที่จะแบบชี้แจงเลยเงียบหยุดนะฉันเป็นคนคุมกฎหมายไม่มีใครจะประท้วงการตัดสินฉันได้โอ้โหนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะพระราชินีโอ้นะคะแล้วเรื่องก็จบลงแค่นี้เราต้องทำเควสต่อก่อนเพื่อจะรู้ว่าอลิสจะถูกตัดหัวทิ้งหรือไม่พระราชินีโหดจริงๆนะคะโอเคก็กดพระราชินีไปเรื่อยๆนะคะจิ้มเธอไปเรื่อยๆถึงไหนแล้วล่ะอ๋อถามว่าเลเตอร์เอาไว้ทำอะไรใช่ไหมคะเลเตอร์นะคะมาดูที่นี่พาร์ทไทม์จ็อบของเรานะคะ
แล้วกดที่ปุ่ม Send Request เราจะสามารถส่งจดหมายเชิญเพื่อนของเรามาเทียบที่ร้านเราแล้วก็ทำ PT อันนี้ได้นะคะล็อกตัวเขาไว้ซึ่งเพื่อนเขาก็อยากให้ล็อกแหละคือเพื่อนเขาก็คงจะแบบเอ้ยขอบคุณนะอะไรอย่างงี้ที่แบบอย่างเช่นสมมุติมีเพื่อนเราที่มาช่วยเราส่งเรือแล้วเขาไม่กดแบบไม่กดสมัคร PT อะไรสักอันเลยแต่เรามี PT ว่างอยู่หลังจากนั้นพอดีว่างปุ๊บเราก็กดส่งจดหมายเนี้ยให้เพื่อนคนนั้นปั๊บเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เพื่อให้เขาได้เงินได้ค่าประสบการณ์จากพาร์ทไทม์ของเรานะคะทีนี้ตัวนี้ก็จะได้มาจากหลายๆวิธีเนาะก็ได้มาเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เหมือนกัน3-2นะคะมันจะมีทั้งแบบทำเควสที่อยู่ตรงเนี้ยตรงซ้ายบนของหน้าจอที่มันโผล่มาเป็นระยะหรือว่าอาจจะมีบอกยากเหมือนกันนะว่ามันได้มาจากอะไรนะอาจจะมีตรงนี้ตรงบอร์ดมีไหมไม่มีนะคะเดือนนี้ไม่มีเอาว่ามันไม่ใช่ของที่ได้มาเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ใช้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ใช้ในการขอบคุณเพื่อนตอบแทนเพื่อนนะคะให้เหมาะสมนะคะหรือจะแบบเออฉันชอบเพื่อนคนนี้นางสวยอะไรอย่างงี้ก็ส่งพาตามให้นางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็จะแลกกันนะเนาะโอเคมาต่อนี่ข้อ15ค่ะตอนนี้คลิปก็ปาไป11นาทีแล้วนะคะคุณสมบัติของอัญมณีเราจะใช้ยังไงนะคะบางทีเราไม่ได้สังเกตว่าอัญมณีที่เราใส่ไปในสตาร์ฟเนี่ยแต่ละคนมันจะใส่ได้3 4ใช่มั้ยแล้วก็เราควรจะใช้อัญมณีให้เหมาะสมกับพนักงานด้วยนะคะอย่างเช่น Beauty Boost เนี่ยที่สีชมพูเนี่ยให้ใช้กับพนักงานที่อยู่ในร้านนะคะตัว Combo Chance เนี่ยหรือ RP บวก2เนี่ยอันนี้ได้ทั้งคู่นะได้ทั้งเอาไปออกล่าก็ได้ RP บวก2แต่ถ้าไว้ในร้านเนี่ย Combo โอกาสที่คนจะกินจานที่2ที่3เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ5ตัวตัวละ 1% ก็ 5-6% แล้วเนาะก็ไม่น้อยหรอกนะคะส่วนทริปเนี่ยให้เน้นพวกนี่มีโอกาสได้วัตถุดิบต่างๆเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะบางทีคือตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าคือเราก็ยัดใส่ดักเลย เน้นคนในร้านเราคิดว่าตอนแรกโอกาสได้อินกรีเดียนเยอะขึ้นคือตรงนี้นะคะแต่ไม่ใช่อินกรีเดียนที่ได้เยอะขึ้นคือตรงนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสไปซ์นะคะสไปซ์แปลว่าเครื่องเทศอะเนาะแบบเครื่องเทศสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวก็ว่าไปนะคะอย่างแมปนี้ใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้เป็นฟรุตอันนี้เป็นเกรนนี่เป็นวอลนัทวอลนัทน่าจะเป็นเวจิเทเบิลเนาะนี่น่าจะเป็นซีฟู้ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเราซีเรียสจริงๆอยากได้ของอันนี้มากๆมันขาดมากๆก็อย่าลืมเอาเด็กเสิร์ฟที่เอาพนักงานที่เราจะออกล่าของอ่ะที่ใส่ตัวอัญมณีให้ตรงสีเนาะมันก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้ของนั้นมากขึ้นมากทีเดียวหวังว่าแฟนมันแท้ข้อที่11ถึง15จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อาจจะมีกดไลค์หรือคอมเมนต์มาให้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยมีอะไรสงสัยอย่าลืมทิ้งไว้ในคอมเมนต์บล็อกได้เลยนะคะเราบอกทุกคลิปแล้วเราก็คอยตอบอยู่ตลอดเวลาเนาะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายบายแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ